วันนี้เรามาดูฟักทองกันใกล้จะฮาโลวีนแล้วนะทุกคนลูกใหญ่มากเลยนะฟักทองเรามาหลายครั้งแล้วนะที่นี่เนาะเวลาใกล้ฮาโลวีนเราจะมาแต่ปีนี้เรามาช้านิดนึงธรรมดานี่เราจะเดินเก็บในฟาร์มเขาเลยนะแต่ในฟาร์มเขาจะแบบว่าเต็มไปหมดแต่นี้เรามาแบบว่ามันใกล้จะหมดแล้วเนาะพอดีผ่านก็เลยแวะเหลืออยู่มาหลอมมาแหลมอันนี้พันโคล่าเบียนะหมีขาวนะอันนี้พันนี้เหมือนลูกมะละกอเลยพันนี้เหมือนลูกมะละกอเลยนี่ชื่อพันอันนี้ลูกละ30พันนี้ลูกเหมือนแตงไทยพิงค์บานาน่าเหรอชื่อเขานี่พันนี้น่ารักพันนี้น่ารักทุกคนลูกน่ารักน่ารักนะนี่โอ้ยนี่ลูกน่ารักดีลูกเล็กๆลูกละ15อันนี้คานิเวลหรืออะไรน่ารักดีอันนี้ก็รูปร่างแปลกๆอันนี้เขารูปร่างแปลกๆดูลูกฟักทองเขารูปร่างแบบนี้นะนี่เป็นแบนๆแบบนี้ทุกคนรูปร่างแปลกๆอันนี้ลูกแปลกประหลาดแปลกประหลาดสำหรับเรานี่คือฟักทองนะคือฟักทองนะลาซี่อันนี้ลูกละ20นี่ลูกเล็กๆกระจุงกระจิ๋มกระจุมกระจิ๋มกล้องก็จะสั่นนิดนึงนี่อันนี้ใกล้เคียงบ้านเราสงสัยจะต้องซื้อสักลูกก็ไปแกงเขาไปฮาโลวีนกันเราไปแกงนี่ทุกคนอยากจะให้ดูพันนี้ดูพันนี้สิดูพันนี้สิอันนี้ตลกดีอ่ะรูปร่างแปลกๆนี่เอาลูกไหนให้ดูมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูดิเห็นนะเนี่ยดูรูปร่างเขาแล้วเขาก็จะเป็นแบบจุกอย่างนี้นะเนี่ยฮะลูกนี้ลูกละ20ลูกละ20โอ้โหอันนี้ฮาโลวีนนี่ฟักทองฮาโลวีนนะทุกคนแต่เป็นแบบว่าพันเล็กที่เขาเอาแบบว่าไปเจาะทำลูกตาทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาทำกันน้องฟักทองแต่นี่พันเล็กนะมันจะมีแบบว่าพันใหญ่เนาะก็มีเล็กก็ไม่เล็กนะทุกคนนะถ้าลูกแตงโมบ้านเราเลยนะอันนี้พันมูลชายลูกละ20สีเขาหน้าละสีเขาสวยดีอันนี้พันมูลชายเราจะซื้อพันอะไรดีนี่พันนี้เหมือนแตงโมเลยอันนี้ท่าทางจะมันดีจังเลยนะเนี่ยลูกเนี้ยเมโล่เยลโล่ลูกอันนี้ลูก30เด็กๆ เข้ามาเล่นกันโอ้นี่เยอะเลยอันนี้นี่ฮาโลวีนอันนี้เป็นพันฮาโลวีนอันนี้เป็นพันใหญ่แต่ตอนนี้มันจะเหลือแบบว่ามันจะเหลือแบบว่าไม่เยอะแล้วเนาะเพราะคนเข้ามาเลือกไปหมดแล้ว
นี่เห็นไหมความใหญ่ของมันแล้วก็จะมีใส่ไว้ในเชลแบบนี้สวยๆเลยนะทุกคนเนาะนี่อันนี้พวกพันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะใส่ไว้ในแบบนี้นะอันนี้พวกเล็กๆเล็กๆน่ารักเล็กเท่าลูกดูสิทุกคนสีขาวเขาจะมีที่ล้างให้เราด้วยนะถ้าเราซื้อถ้าเรานั่นไปเขาก็จะมีแบบอ่างให้เราล้างเดี๋ยวสั่นนิดนึงถ่ายรูปก่อนนี่ฟักทองแล้วเนี่ยตอนนี้มือไม่สั่นดำหมดแล้วนี่เยอะแยะนี่ก็ป่าข้าวโพดก็เป็นแบบว่าเขาทำให้แบบว่านี่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเคยพามาแล้วแหละจริงๆที่เคยพามานี่ตรงคือทั้งหมดเขายังฟักทองเขายังเกลื่อนเต็มไปหมดเลยนะเกลื่อนเต็มไปหมดแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วตรงนี้เป็นเขาทำแบบว่าเข้าไปผจญภัยไปผจญภัยแบบว่าหาทางออกเนาะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าฮาโลวีนทุกคนนี่ทำแค่เป็นแบบว่าสนุกสนุกเล่นๆสำหรับเด็กๆเฉยๆเนาะจะประมาณนี้ตายเนี่ยเขาให้มาเก็บเองนะฮะลูกละ30แต่มันหมดไปแล้วมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นี้พอดีเราผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะจ้ะข้างในบ้านลูกนี้เหมือนแตงไทยเลยแล้วเราก็จะมาจ่ายเงินตรงนี้นะจ๊ะเก็บเองจ่ายเงินเองแม่จ๋าได้ลูกนี้เขาไปทำฮาโลวีนกันแม่จ๋าไม่ได้ทำฮาโลวีนนะจะลองเอาไปชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงรสชาตินะนี่แม่จ๋าซื้อลูกนี้หนักตึงเลยแล้วเราก็จะมาจ่ายตังค์ตรงนี้นะเขาก็จะมีจ่ายตังค์เองนะ